สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนนะสวัสดีไปยัง FC MotoGP ครับกลับมาพบกันในค่ำคืนนี้ของวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมจากวันนี้ไปนะครับทุกคนเหลือเวลาเพียงแค่17วันเท่านั้นเกมการแข่งขัน MotoGP สนามแรกจะเริ่มต้นขึ้นที่สนามเคเลสประเทศสเปนนะฮะก็เฝ้ารอกันอย่างใจจดใจจ่อเลยทีเดียวนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะฮะจะมาบอกเล่าเรื่องราวของทีมยามาฮ่าให้ทุกคนได้รับฟังกันเป็นข่าวสารที่ออกมาจากทั้งฝั่งของ World Superbike แล้วก็ MotoGP แล้วก็บางเรื่องบางประเด็นเนี่ยจะเกิดดราม่าจะเกิดฟีดแบคอะไรมาหรือเปล่านะครับก็คอยติดตามกันแต่ผมเชื่อว่าไม่มากก็น้อยแล้วน่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางกันนะคอยติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องของ World Superbike ก่อนดีกว่าสำหรับทีมยามาฮ่าเนี่ยก็ลงสู้ศึกใน World Superbike ในทีมพาต้านะครับก็จะมี2นักแข่งคือทอปรักลาสกาติโอกรูนะครับซึ่งเป็นน้องใหม่ในทีมพาต้ายามาฮ่าเนี่ยก็เพิ่งเข้ามาในปีนี้หมายเลข54แล้วก็คนที่เป็นจอมเก๋าของทีมนะครับอยู่มานานหลายปีแล้วก็คือไมเคิลฟานเดอร์มาร์กซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของเขาเพราะว่าปีหน้าฤดูกาล2021เนี่ยฟานเดอร์มาร์กจะย้ายค่ายแล้วนะครับทุกคนจะย้ายไปอยู่ทีม BMW นะฮะต้องเรียกว่าเป็นเด็กสร้างของยามาฮ่าตัวจริงเสียงจริงเลยเพราะว่าฟานเดอร์มาร์กนี่อยู่มานานหลายปีแต่ก็ไม่เคยประสบความสำเร็จสูงสุดถึงขั้นคว้าแชมป์โลกได้เลยเต็มที่ก็อยู่ในการไปคว้าแชมป์ในซูซูกะ8ชั่วโมงนะครับรายการนี้หลายคนก็รู้จักกันเป็นอย่างดีใช่ไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่ทำได้แม้ว่าจะเคยชนะมาบ้างหรือว่าเคยขึ้นโพเดียมมาอยู่บ่อยครั้งนะฮะแต่สุดท้ายก็เมื่อคะแนนสะสมออกมาก็อยู่ประมาณ3ประมาณ4นะครับอยู่ระหว่างนี้นะฮะดังนั้นในฤดูกาล2020ปีนี้ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นพร้อมๆกับ MotoGP เนี่ยก็ถือว่าเป็นฤดูกาลสุดท้ายที่ฟานเดอร์มาร์กจะพิสูจน์ฝีมือนะครับให้ FC ของยามาฮ่าได้ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับจะไปถึงฝันได้ไหมในปีสุดท้ายปีนี้ส่วนการจะไปแทนใครใน BMW เนี่ยเท่าที่ทราบมาเนี่ยผมยังไม่ได้รู้นะครับไม่ได้รู้แน่ชัดเลยหรือใครมีข้อมูลตรงนี้ก็แปะบอกเพื่อนๆได้มันก็จะมีอยู่2คนนะครับใน BMW เนี่ยก็มีทั้งทอมไซส์นักบิดจอมเก๋านะครับลุงหัวเหม่งๆหน่อยนั่นแหละนั่นก็ถือว่าน่าจะเป็นนักแข่ง World Superbike ที่อายุมากที่สุดนะฮะแล้วล่ะในสนามผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับอดีตก็เคยเป็นถึงแชมป์โลกเลยนะฮะทอมไซส์นี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วก็มีอีกคนนึงคือยูจีนลาเวอร์ตี้ซึ่งขอเดาว่าน่าจะเป็นรายหลังมากกว่านะครับเขาน่าจะเก็บทอมไซส์ไว้อยู่นะหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะไปแทนใครแต่ที่แน่ๆก็โอเคละนะก็ข่าวออกมาค่อนข้างชัดเจนนะประกาศออกมาจากเว็บไซต์หลักอย่างเว็บไซต์หลักของ World Superbike แล้วนะครับก็ถือว่าคอยติดตามดูฟานเดอร์มาร์กกันต่อไปนะครับแต่ที่แน่ในปีนี้เขายังอยู่ในสีเสื้อของพาต้ายามาฮ่าอยู่นะฮะแต่จะเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงย้ายถึงอะไรนี่มันก็พูดยากเหมือนกันนะการมาถึงของลาสกาติโอกรูนะครับคู่หูทีมเมทดาวรุ่งจากตุรกีเนี่ยมันจะไปมีผลอะไรมากน้อยเพียงใดอะไรยังไงหรือเปล่าไอ้ตรงนี้ก็ไม่ทราบได้เหมือนกันนะครับนะว่ากันต่อไปให้กำลังใจฟานเดอร์มาร์กนะครับในสีเสื้อของ BMW ในปีหน้าคราวนี้มาว่าถึง MotoGP นะครับอันนี้เป็นข่าวลือที่สื่อนอกเขาเล่นมาสั้นๆย้ำนะครับว่าเป็นข่าวลือก็คือพ่อหมอของเราเนี่ยครับวาเลนติโน่ รอสซี่เนี่ยรู้สึกว่าแอบไปเซ็นสัญญาแอบไปอะไรเรียบร้อยกับเปโตรนัสแต่จะไปประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่19กรกฎาคมหรือว่าวันที่จะแข่งขันสนามแรกที่เคเลสสเปนว่ามาตามนั้นคือมันเหมือนว่าตอนนี้ข่าวมันหายไปแล้วอะนะฮะคือทางSRT ก็ก่อนหน้านั้นประมาณ 2-3 สัปดาห์ก่อนพยายามที่จะ เรียกร้องให้ลอสซี่เนี่ยออกมาเขาเรียกว่าตกลงมาอะไรกันสักทีให้มันเบ็ดเสร็จให้มันสมบูรณ์ให้มันเสร็จไปอะไรประมาณนั้นแล้วก็หายไปคราวนี้ก็เลยมีข่าวลือมาว่าโอเคมันเรียบร้อยทุกอย่างนะครับลงนามแล้วแต่ประกาศอย่างเป็นทางการในที่สนามเคเลสวันที่19อ่ะจริงไม่จริงยังไงก็ไม่นานเกินรอเราได้ทราบแน่นอนแหละแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือเพื่อนสนิทนะครับของพ่อหมอแค่นั้นก็คือตาอุกซิโอเนี่ยก็ออกมาบอกว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยใน 100% นะลอสซี่ยังไงก็อยู่ต่อใน MotoGP ในทีม SRT แน่นอนอ่ะลุ้นกันต่อไปในวันแข่งจริงนะครับสำหรับสาวกของ The Doctor ทีนี้ประเด็นที่คิดว่าจะเป็นดราม่าหรือเปล่านั่นก็คือประเด็นของเจ้าแฟบฟาบิโอควาตาราโรนะครับนักบิดอนาคตใหม่ของทีมยามาฮ่าเนี่ยก็ต้องเรียกว่ามีข่าวในเรื่องของการจะไปทำผิดกฎก
ติกาหรือเปล่าสืบเนื่องจากว่าทาง FIM เนี่ยนะครับ FIM เนี่ยออกมาบอกว่าเหมือนประกาศล่ายาวมาเหมือนกันแต่เดี๋ยวผมรวบแล้วตัดตอนมาให้ฟังว่ามันมีการเทสการทดสอบการซ้อมแบบส่วนตัวเนี่ยของนักแข่ง MotoGP นักแข่งหลายๆคนนะครับในฤดูในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีที่มันเข้าข่ายผิดกฎก็ได้แม้ว่าเขาจะไม่ได้ระบุออกมาชัดเจนว่าต้องเป็นคนนั้นในนั้นในนี้อะไรยังไงก็แล้วแต่เหมือนรายชื่อของฟาบิโอควาตาราโรจะถูกเชื่อมโยงไปนะครับเราได้เห็นนะครับว่าแฟบเนี่ยเอารูปเอาคลิปเอาอะไรมาลงในสื่อโซเชียลในประมาณรู้สึกว่าจะประมาณสัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมานะฮะนั่นแหละตอนนั้นก็ไปลงซ้อมที่สนามพอลิชัตซึ่งเป็นสนามในบ้านเกิดที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็ใช้ YZFM1 นะครับYZFR1 เอ้ยขออภัยนะครับ YZFR1 ไม่ใช่ M1 ก็เป็นรถสปอร์ตโปรดักชันขนาด 1000cc ของยามาฮ่าเขาเนี่ยในการลงเทสลงซ้อมนะแต่ FIM บอกว่าจริงๆการที่จะต้องไปลงซ้อมในสนามที่ไม่ใช่สนามในMotoGP สนามพอลิชัตไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในการแข่งขัน MotoGP นะครับทุกคนนะก็อาจจะต้องมีการขออนุญาตนะครับอาจจะมีการแจ้งกันอะไรตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าจะไปลงซ้อมลงเทสอะไรก็แล้วแต่ในส่วนนั้นนั่นก็คือเป็นกฎต่อมาก็เป็นในเรื่องของรายละเอียดของตัวแข่งเนี่ยจะต้องไม่เหมือนรถแข่ง MotoGP นะครับเพราะว่า Yamaha เนี่ยไม่ได้สัมปทานเหมือนทีมอื่นเขาทีมอื่นก็มีอยู่แค่2ทีมคือ KTM กับAprilia ที่สามารถได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นตรงนี้ไปนะครับแต่ Yamaha Suzuki Ducati แล้วก็ Honda เนี่ยจะต้องใช้รถโปรดักชันเท่านั้นนะครับรถตลาดเดิมๆแล้วก็ในส่วนของชิ้นส่วนอะไรก็แล้วแต่นี่ก็คือต้องห้ามนะครับมันก็อย่างเช่นว่าจานคาร์บอนเบรกอะไรต่างๆเนี่ยคือเขาจะไม่ให้ใช้พิเศษไงจะมาเอาแบบว่าคล้ายๆใกล้เคียงของ MotoGP หรือว่าเอาของรถแข่ง MotoGP เนี่ยไปใส่ไปอะไรแม้แต่ชิ้นเดียวไม่ได้นะครับเรื่องอุปกรณ์เซฟตี้เรื่องเบรกเรื่องโช๊คเรื่องคาร์บอนเรื่องถังเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในส่วนนี้นะซึ่งใครที่เห็นรูปของแฟบเนี่ยลองไอ้นี่หน่อยนะครับลองดูหน่อยใครที่มีความรู้ในเชิงลึกในเรื่องของอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันน่าจะเข้าข่ายน่าจะผิดกฎอะไรตรงไหนกันยังไงกันบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องรอการตรวจสอบการตัดสินการวินิจฉัยของทางเจ้าหน้าที่ของ FIM อีกทีนึงซึ่งแน่นอนว่าอาจจะมีการแจ้งในสนามเคเลสนั่นแหละนะครับอาจจะแจ้งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะแจ้งวันไหนนะครับเพราะว่า อาจจะเป็น17หรือเปล่า17 18 19มันก็คงจะต้องมีมาตรการอะไรออกมาหรือถ้าพิจารณาแล้วว่าแฟบผิดจริงเนี่ยมันก็ต้องมีมาตรการลงโทษอาจจะเริ่มตั้งแต่การว่ากล่าวตักเตือนหรือการอะไรยังไงก็แล้วแต่ในส่วนนั้นซึ่งอย่างว่านะครับในห้วงเวลาจากนี้ไปเนี่ยก็คงจะต้องให้ทาง FIM เขาเนี่ยได้พิจารณาได้ประชุมได้หารือกันก่อนซึ่งทางควาตาราโรเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับหรือออกมาพูดแล้วผมยังไม่ทราบแต่เท่าที่เห็นเนี่ยยังไม่นะครับดังนั้นก็ฟังหูไว้หูกันนิดนึงนะครับใจร่มๆกันไว้ก่อนสำหรับสาวกของเด็กแฟบสาวกของ Yamaha นะครับผมมองส่วนตัวนะผมว่ามันไม่น่าจะมีอะไรที่มันร้ายแรงนักนะขอเดาในมุมของตัวผมเองเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของยางของอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นนะฮะว่าเรื่องยางเนี่ยว่าเอาใช้ยางตัวไหนไปเทสไปซ้อมมันจะเข้าข่ายผิดมากผิดน้อยอะไรยังไงก็คิดว่าไม่นานเกินรอเนี่ยน่าจะทราบนะครับยังไงสื่อต่างประเทศก็น่าจะมีรายละเอียดมาให้เราได้รับฟังกันได้ชัดเจนขึ้นกว่านี้นะครับโอเคฮะนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากทุกคนกันนะครับก็ทิ้งท้ายขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือในการที่จะทำให้ช่องของพวกเราเนี่ยเป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นในคลิปประจำวันหรือว่าจะเป็นการไลฟ์สดอะไรต่างๆเนี่ยก็น่ารักมากนะครับแทบทุกคนเนี่ยรักษาบรรยากาศไม่มีการว่าการแขวะอะไรกันแล้วดังนั้นผมก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นคนที่เป็น FC ที่อยู่มานานแล้วหรือก็เป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยครับก็อยู่กันไปนานๆนะครับผมเชื่อมั่นว่าการที่เรารักเราชอบในสิ่งเดียวกันแล้วเรามาอยู่มาคุยพูดเรื่องเดียวกันน่ะมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆดังนั้นก็อยู่กันไปนานๆนะครับที่สำคัญผมขอแจ้งข่าวไว้ล่วงหน้านิดนึงนะครับว่า
จะมีการไลฟ์สดในสนามแรกวันที่19หลังจากแข่งขันเสร็จเนี่ยแล้วผมจะเอาของรางวัลมาแจกทุกคนนะฮะแล้วแน่นอนของรางวัลผมอุบไว้ก่อนไม่เป็นอะไรแต่แน่นอนว่าน่าจะถูกใจคนขับมอเตอร์ไซค์น่าจะถูกใจไบเกอร์แน่นอนยังไงก็จะมีเกมมีหรือว่ามีรายละเอียดเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะร่วมสนุกชิงของรางวัลกันเดี๋ยวใกล้วันผมจะมาแจ้งทีนึงวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ